ป็นไงถามเนี่ยจะอธิบายว่าไงฮะเขาเข้าใจกันเขาเข้าใจกันแล้วก็จบไม่ได้แต่เราไม่เข้าใจไงเขาเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจไงเขาไม่สนใจว่าเราจะเข้าใจหรือเปล่าแต่เขาเข้าใจกันแล้วเขาก็จบกันไม่ได้พวงมาลัยมันแก้ปัญหาไม่ได้คุณอธิบายไม่ได้ฮะขาดวิจารณญาณอะไรก็ไม่ได้คือจะหย่อนยานอะไรก็ไม่ได้ทั้งสิ้นน่ะเครียดเขาบอกเขาเครียดแล้วเขาก็กดดันเรื่องงานด้วยค่ะมันไม่ใช่ที่เขาบอกให้ส่งนั่นส่งนี่เนี่ยมันจริงไม่จริงถ้าไม่จริงคุณแต่งเรื่องมาได้ยังไงเขาบอกว่าเขาได้รับข้อมูลผิดพลาดจากผู้ไม่หวังดีค่ะพี่นี่ค่ะได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจากผู้ไม่หวังดีให้มาโจมตีโอ้โหช่วยนี่ประเทศนี่มันบัดซบขนาดนี้อ่ะคนที่หวังดีต้องการให้สังคมนี้มันปลอดจากใบมุกสินบนสวยอะไรทั้งหลายแล้วให้ข้อมูลมากลายเป็นผู้ไม่หวังดีเหรอไอ้ป้าศึกระหว่างผู้กำกับกับผู้บังคับการในนครบาลพี่ได้ดูไหมพอมีพวงมาลัยกระเช้าลายหลุดเนี่ยใช่พอกระเช้าไหว้สวยมีพวงมาลัยก็ถือว่าจบกันไปอะไรอย่างนี้ค่ะมันง่ายจริงเนี่ยง่ายจริงๆเนี่ยซึ่งตำรวจเนี่ยบอกอุ้ยล้อเล่นบ้างนะโคตรร้ายแรงนี่ก็ไปกวาดหญ้าบ้างไปกวาดไปวัดลานวัดเน้นจบอ่ะไม่พฤติกรรมมันทำผิดร้ายแรงข้าราชการอื่นได้ไหมประชาชนที่ทำผิดอย่างนี้แล้วอภัยกันได้ไหมโอ้ยล้อเล่นบ้างนะนี่ทุเรียนที่อะไรนะที่เรียนอะไรถึงจะเก่งกะทีได้ใช่ไหมฮ่าฮ่าล้อเล่นเข้าใจผิดบางทีมันก็เข้าใจผิดกันไปได้อันนี้เป็นภาพที่เขามีการประชุมของตำรวจในนครบาลนะคะกองบังคับการ1ถึง9หลังจากที่มันมีข้อความในแชทไลน์หลุดนะคะแล้วก็เป็นภาพที่ผู้กำกับสน.ภาษีเจริญเขาก็นำพวงมาลัยใช่ไหมคะนำพวงมาลัยมากราบขอขมาคุณอธิบายว่าไงถามเนี่ยจะอธิบายว่าไงฮะเขาเข้าใจกันเขาเข้าใจกันแล้วก็จบไม่ได้แต่เราไม่เข้าใจไงเขาเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจไงเขาไม่สนใจว่าเราจะเข้าใจหรือเปล่าแต่เขาเข้าใจกันแล้วเขาก็จบกันไม่ได้พวงมาลัยมันแก้ปัญหาไม่ได้คุณไปบนทั้งทีไม่ได้เลยค่ะคือในแชทไลน์กลุ่มของสปกน2566นะคะก็คือน่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการนครบาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่คงเป็นแชทไลน์กลุ่มของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาลที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ393คนหนึ่งในนั้นเนี่ยมีผบชน.คือพลตำรวจโททิติแสงสว่างอยู่ด้วยปรากฏว่าเมื่อคืนวันที่7มิถุนายนพันตำรวจเอกไพโรจน์นามเมืองรักคนที่เอาถือพันพวงมาลัยมาเนี่ยนะคะพุ่มกับสน.ภาษีเจริญก็ส่งข้อความในลักษณะของการระบายความอัดอั้นตันใจเข้าไปในไลน์กลุ่มนำเรียนถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอธิบายถึงเรื่องของตู้ม้าเรื่องของโดรนตรวจการของโรงพักซึ่งได้รับการอนุเคราะห์มาจากวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะแต่ในรายละเอียดเนี่ยคือมันลบไปแล้วโดนลบไปแล้วแต่ก็รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของตู้ม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งพอมาช่วงเช้าของวันที่8เนี่ยเจ้าของโพสต์ก็ลบข้อความนั้นออกจากกลุ่มนะคะแต่ว่ามันก็ถูกนำไปปล่อยในโซเชียลแล้วก็คนที่โดนพาดพิงเนี่ยคือพลตำรวจตรีประสงค์อานมณีผู้บังคับการตำรวจนครบาล9นะคะก็คือคนที่รับมอบพวงมาลัยไปเนี่ยค่ะปรากฏพอเกิดเป็นข่าวเนี่ยทางผบชน.เขาก็เลยเรียกประชุมผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ถึง9สรุปแล้วเนี่ยก็เลยเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะผู้กำกับสน.ภาษีเจริญเขาก็เลยนำพวงมาลัยมาขอขมาแล้วก็ให้เหตุผลดังกล่าวว่าขอสำนึกผิดที่ขาดวิจารณญาณมันจะอะไรกันถ้าอย่างนี้นะคุณอธิบายไม่ได้ขาดวิจารณญาณอะไรก็ไม่ได้คือจะหย่อนยานอะไรก็ไม่ได้ทั้งสิ้นน่ะเครียดเขาบอกเขาเครียดแล้วเขาก็กดดันเรื่องงานด้วยค่ะมันไม่ใช่ที่เขาบอกให้ส่งนั่นส่งนี่เนี่ยมันจริงไม่จริงถ้าไม่จริงคุณแต่งเรื่องมาได้ยังไงเขาบอกว่าเขาได้รับข้อมูลผิดพลาดจากผู้ไม่หวังดีค่ะพี่นี่ค่ะได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจากผู้ไม่หวังดีให้มาโจมตีโอ้โหช่วยนี่ประเทศนี้มันบัดซบขนาดนี้อ่ะคนที่หวังดีต้องการให้สังคมนี้มันปลอดจากใบมุกสินบนสวยอะไรทั้งหลายแล้วให้ข้อมูลมากลายเป็นผู้ไม่หวังดีเหรอไอ้ป้าก็เนี่ยพอเขาบอกว่าพอเขาขาดการไตร่ตรองใช่ไหมคะแต่ว่าพอได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาแล้วก็เลยรีบลบข้อความออกจากกลุ่มไลน์ไปหาหมอบอกว่ามันไปหาหมอป่ะคือฟื้นสติขึ้นมาเนี่ยสั่งเมาเหรอสั่งเมาเหรอฮ่าๆๆแล้วก็ดื่มด้วยความกลุ้มใจแล้วก็
พอสางขึ้นมาได้นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยมึงทำไปอย่างนี้ก็เจ้านายลอกกูแน่ๆงั้นกูขอลงทุนในพวงมาลัย1พวงไปกราบไหว้กันแล้วกันมันลงทุนต่ำมากเลยนะจริงๆเขาคงไม่คิดว่าจะมีใครแคปหน้าจอไงเพราะว่าในกลุ่ปไลน์เนี่ยก็จะมีแต่ตำรวจด้วยกันและคงไม่มีใครคิดว่าโอ๊ยแคปหน้าจอแล้วเอาไปโพสอะไรอย่างงี้ค่ะคือตำรวจทุกคนมีศัตรูเข้าใจมั้ยค่ะคือพวกเดียวกันน่ะเป็นศัตรูกันนั่นแหละเนี่ยแบบบังคับให้ตู่ไม่แต่ว่ามันสำคัญอยู่นะค่ะเพราะว่าชนเนี่ยเฮ้ยไปจัดการได้เรียบร้อยเรียบพังกันทั้งหมดอ่ะคงเป็นสั่งการสั่งอย่างนี้มันถึงเกิดเรื่องแบบนี้นะถ้ามันไม่ตรวจสอบไปถึงเกิดเรื่องข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแน่นอนต้องยกหูไปถึงแน่นอนเฮ้ยจัดการเรียบร้อยนะมันพังทั้งบชน.แล้วเว้ยจะพังเหรอพี่มันไม่เกิดในการขอเข้ามาขออภัยไหว้สวยเรือเช้าอะไรนะไม่มีกระเช้าเนี่ยละดอกพวงมาลัยอ่ะแต่เรื่องอื่นอ่ะรุนแรงกว่านี้ตั้งเยอะก็ยังไม่เห็นพังเลยเขาก็ยังอยู่กันได้นะคะไม่ก็ค่อยให้มันจบท่าทีท่าอาศัยกันท่าทีท่าอาศัยกันถูกไหมค่ะวันนี้กูเกาหลังให้มึงวันหน้ามึงเกาหลังให้กูค่ะด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล9นะคะพลตำรวจตรีประสงค์ที่ถูกพาดพิงถึงเนี่ยค่ะบอกว่าในการปฏิบัติหน้าที่ก็ย่อมมีบ้างที่มันจะเกิดความไม่เข้าใจกันแต่ด้วยความเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอีกทั้งเราก็ยังเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานเหมือนกันอันนี้น่ากลัวมากเลยนี่น่ากลัวมากเลยเออไงอ่ะตอนพี่รุ่นน้องน่ากลัวมากเลยยืนยันว่าตนก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองพุ่มกับสน.ภาษีเจริญแน่นอนต่อหน้าพูดอย่างนี้ละเดี๋ยวมึงเจอกูหน่อยเดี๋ยวมึงนะพอผู้สื่อข่าวกลับไปมาเจอกูหน่อยสิเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ต้องการจะดำเนินการทางคดีความแต่อย่างใดไม่มีแต่นอกคดีนี่มีแน่นอนล่ะส่วนโทษทางวินัยเนี่ยก็อยู่ที่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะพิจารณาเพื่อสั่งการลงมาตอนนี้พุ่งกลับที่ไหนนะตอนนี้พุ่งกลับที่ไหนพุ่งกลับสน.ภาษีเจริญค่ะพุ่งไปด้วยนะตากใบแถวนู่นนะตรงแถวนี่เขาอยู่พื้นที่นครบาลเลยนะคะก็คงย้ายอยู่ตากใบหรือแถวนู่นน่ะจอยร้องนู่นน่ะอ๋อเนี่ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ่ะจบแยกย้ายจบแล้วนะมันไม่จบหรอกความแค้นมันฝังหุ่นอยู่มันล่อกูขนาดนี้แล้วเนี่ยเจ้านายเพ่งเล็งกูนะค่ะแล้วกูไม่ส่งต่ออีกต่างหากเอาหรอไม่ใช่ว่าเจ้านายเพ่งเล็งว่าปล่อยให้มีการมีตู้ไม้อ๋อนี่คือเพ่งเล็งเพราะว่าไม่ส่งต่อพวกมึงมีอะไรกันแล้วไม่ส่งต่อให้กูเนี่ยมีปัญหานะเอาหรอแหมเราก็นึกว่าเพ่งเล็งด้วยเหตุว่าแบบปล่อยปละละเลยของวันนี้มึงอ๋อที่จะทำรับหลังกูใช่ไหมเนี่ยนะฮะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ